เห็นตำตาผัวใจเกเรนอนกกชู้อยู่บนเตียงเมียสายดำเทควันโดจัดหนักให้อวมๆวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวฮือฮาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กกันนะคะเป็นคดีภรรยาสาวจับได้ว่าสามีแอบคบชู้รุ่นแม่เลยทีเดียวค่ะซึ่งเธอไม่รอช้านะคะเธอตามไปลุยถึงโรงแรมเลยทีเดียวเธอถ่ายคลิปแฉพวกเขาที่นอนเปลือยกันอยู่บนเตียงก่อนออกลีลาเทควันโดสายดำสยบสามีไว้แทบเท้าตามข้อมูลนะคะพบว่าสามีหนุ่มเกิดในปี2545เขามีอายุ21ปีค่ะส่วนผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าเมียน้อยเกิดในปี2523เธอมีอายุ43ปีซึ่งหมายความว่าทั้งคู่มีอายุมากกว่ากันถึง22ปีค่ะในขณะที่ภรรยาหลวงยังเด็กและสวยมากอีกด้วยซึ่งในคลิปวิดีโอที่ภรรยาบันทึกไว้นะคะจะเห็นว่าเธอบุกเข้าไปในห้องพักของโรงแรมค่ะก่อนที่เธอจะทุบตีสามีที่นอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกทั้งยังบังคับให้เขาเอาหัวโขกกำแพงโดยสั่งการว่าโขกหัวให้ได้สติในขณะที่สามีแม้จะถูกกระทืบและเหยียบศีรษะซ้ำๆแต่เขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงทักท้วงนะคะภรรยาเขาบอกว่าฉันบอกนายแล้วพ่อแม่ของฉันให้ฉันเรียนศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวไม่ใช่มาทะเลาะ กับผัวแบบนี้ภรรยาของเขาบอกกับเขาค่ะและยังมีการเผยแพร่อีกคลิปหนึ่งนะคะภรรยาเดินมาคว้าผ้าห่มออกจากร่างกายของผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงค่ะทำให้ร่างกายเปลือยเปล่าของเธอเปิดเผยต่อหน้ากล้องพร้อมกับเสียงของเด็กรุ่นลูกที่เอ่ยถามว่าพี่สาวคะรู้สึกอย่างไรที่นอนกับสามีของคนอื่นเมื่อคำถามจบลงนะคะภรรยาของเขาก็ทั้งดึงผ้าห่มและดึงถึงเส้นผมของเธอต่อไปค่ะโดยที่คู่กรณีทำได้เพียงแค่กำผ้าห่มแน่นไม่กล้าตอบโต้เธอแต่อย่างใดนะคะสุดท้ายภรรยาสาวทิ้งท้ายประโยคดิดไว้ว่าฉันจะบอกความลับให้คุณฟังฉันเป็นสายดำในเทควันโดทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะคะก็สร้างกระแสฮือฮาในหมู่ประชาชนและชาวเน็ตมากมายเลยค่ะคนส่วนใหญ่แสดงความขุ่นเคืองใจที่สามีนอกใจแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่มองว่าภรรยาควรแก้ปัญหาอย่างใจเย็นไม่ควรใช้กำลังและทำผิดกฎหมายเพราะความโกรธขณะเดียวกันนักศิลปะการต่อสู้บางคนยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าการเรียนศิลปะการต่อสู้มีไว้เพื่อฝึกฝนเพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันตัวเธอไม่ควรนำมาใช้ทำร้ายร่างกายหรือทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวมันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งและทำให้ภาพลักษณ์ของศิลปะการต่อสู้เสื่อมเสียอีกด้วยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ